วัสดีค่ะดิฉันณัฐกมลเทพชมพูค่ะทีมงานจากรักบ้านเกิด .com นะคะวันนี้ได้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยค่ะเพราะวันนี้คุณลุงทองคำเข็มทองคำประธานศาสตร์ชาวบ้านจังหวัดสุโขทัยท่านได้มีเคล็ดลับดีๆค่ะเกี่ยวกับการตอดมะละกอค่ะให้ได้ต้นที่เล็กลงและก็ยังคงลูกที่ผลใหญ่ๆอยู่เหมือนเดิมนะคะจะมีวิธีการตอดอย่างไรนั้นไปพบกับคุณลุงทองคำเข็มทองคำเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคะได้ยินว่าคุณลุงเนี่ยมีวิธีการตอดต้นมะละกอให้ได้ผลดกแล้วก็ลูกใหญ่เหมือนเดิมและที่สำคัญต้นเล็กลงด้วยสำหรับที่ลูกสูงก็สามารถให้ลูกมันต่ำพอกับดินเด็กอายุหนุ่มขวบก็สามารถมาปิดได้คราวหลังก็ไม่ต้องไปหาไม้แล้วค่อยเย็นต่อยแล้วเนาะไม่ต้องมาร่วงลงมาแตกหรืออะไรเอามือจับได้เลยนะคะแล้วมีวิธีการตอนอย่างไรบ้างคะคุณลุงคะวิธีการขั้นแรกขั้นตอนของการตอนมาก่อนก็ไม่ยากนะก็ใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยเท่านั้นนะครับก็หนึ่งสิ่งองค์ประกอบก็คือผลมะพร้าวที่เราพิลุดเหมือนแก่ที่เราเอาเปลือกออกมาแล้วมาตับให้เป็นชิ้นนิดนึงแต่ขั้นตอนเคล็ดลับก็คือต้องแช่ไว้1คืนนะครับอันนี้สำคัญครับต้องแช่ไว้1คืนแช่ไว้ในน้ำเปล่าน้ำเปล่าธรรมดาธรรมดาเลยนะคะแล้วมาใส่ถุงขนาดนี้นะครับเมื่อใส่ถุงขนาดนี้ครบนะครับวิธีการตอนก็คือต้องใช้มีดต้องคมนิดนึงก่อนที่จะมาทำนี้ต้องเช็ดแอลกอฮอล์ที่นิดนึงป้องกันเชื้อรานะครับก็มานี่นะครับเนี่ยต้องให้มีตาอยู่ตรงนี้ต้องปาดใต้ตาใต้ใต้ตานี้นะครับก็ปาดตรงนี้นะครับปาดขึ้นไปเลยนะคะปาดตรงนี้ความไม่ให้ตรงถึงขึ้นตรงให้ความบางขนาดนี้นะครับตรงนี้ขนาดนี้นะครับพอปาดเสร็จตรงนี้นะครับเมื่อปาดเสร็จแล้วเราต้องหาไม้ขนาดนี้ค่ะกอดเข้าไปใต้ตาที่เราปาดไว้นะคะคือให้ปากแผลมันอ้าอย่าให้มันติดกันถ้ามันติดมันต้องไม่สามารถออกรากได้อ๋อให้เอาไม้ดันเข้าไปให้มันอ้าเพื่อที่จะเว้นช่องให้รากนั้นโผล่ออกมาใต้ตานะคะพอตรงนี้เสร็จแล้วก็ที่ผลมะพร้าวที่เอาไว้แช่ไว้1คืนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาหุ้มอย่างนี้นะครับหุ้มไว้เลยให้ตรงนี้ปิดไว้โอ้ให้หุ้มอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็เอาเชือกมัดไหมคะต้องเอามัดครับมัดตรงกลางครับมัดตรงกลางให้แน่นตรงกลางให้แน่นนะให้แน่นมัดให้แน่นเลยนะคะขุยมะพร้าวนี่ก็จะทำหน้าที่เหมือนปุ๋ยใช่ไหมคะมันทนหุ้มน้ำอยู่แล้วมันให้ความชื้นกับตรงนี้อยู่แล้วพอตรงนี้เสร็จเราจะมีถุงอีกชั้นหนึ่งนะครับมาหุ้มเพื่อต้องรัดคือเราไม่ให้น้ำฝนอะไรเข้ามาปกติแล้วเรากินตอนกินทั่วไปเราต้องมีน้ำคอยหยดคอยให้ถ้าน้ำมันแห้งแต่นี่เราไม่ให้น้ำไม่ให้น้ำเข้าเลยเข้ามาเข้าครับเราก็ต้องหาเชือกมัดเลยมัดอยู่ข้างบนมัดให้แน่นเลยไม่ให้น้ำที่ฝนตกอะไรเกินหน้าฝนเนี่ยครับไม่ต้องให้มันเข้ามาในถุงก็มัดข้างบนข้างล่างนะครับพอตรงนี้เสร็จค่ะแล้วก็ต้องมาควันนะครับควันแต่เราตอนกินถุงพันตุ๊กพันอ่ะควันให้รอบอ่ะควันให้รอบประมาณนิ้วนึงอ่ะควันห่างจากที่เราตอนไว้ประมาณ1นิ้วนะคะแล้วก็ควันประมาณ1นิ้วค่ะขุดไปอย่างงี้นะก็ไปอย่างงี้เรื่อยๆนะครับอย่างงี้ควันให้รอบอ่ะเพื่อตัดน้ำเลี้ยงเพื่อตัดวงจรน้ำเลี้ยงนะครับพอครบประมาณ1เดือนรากมันออกเต็มก็ดูฮะพอรากมันออกเต็มตอนที่จะตัดคือสำคัญเทคนิคตรงนี้นะครับพอรากมันพอเต็มแล้วตอนที่จะตัดตรงนี้นะครับเราต้องมาตัดตรงนี้ให้มันเหลือตัดใบเหรอคะก่อนที่เราจะตัดไปเพราะทำในถุงผ้าที่เราต้องตัดพอครบ1เดือนปุ๊บก่อนที่เราจะตัดตรงนี้แล้วเราต้องตัดใบออกก่อนทุกใบแล้วจะให้เหลือแค่นี้ให้เหลือประมาณแค่นี้ให้เหลือประมาณ 2-3 เดือนถึงเล็กตรงนี้นี่จากที่ดูเทียบกันได้นะให้เหลือแค่ตรงนี้แค่ 2-3 ใบตรงนี้แค่ 2-3 ใบตรงนี้ที่เหลืออยู่ส่วนตรงนี้ตัดแล้วก็ตัดตรงนี้ไปใส่ถุงดำขนาดเบอร์สัก10กว่าโตนิดนึงแต่วิธีการเอาดินมาใส่ถุงที่เราไปพักฟื้นต้นมะละกอตรงนี้เราต้องเอาดินธรรมชาติของเราอย่าให้มีปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรมาใส่ที่นั่นต้องเอาดินธรรมดาเราไปพักฟื้นอยู่ในที่ร่มในที่ร่มก็น้ำก็ให้พอประมาณอย่าให้น้ำแฉะเพราะมะละกอไม่ชอบน้ำอยู่แล้วใช่ไหมพอมันดูแล้วมันสดใสสามารถที่ว่าเราจะมะละกิ่งพันธุ์ทั่วไปเรามาพักฟื้นประมาณ10กว่าวันหรืออะไรก็เหมือนกันนั่นแหละดูแล้วตัวมันแข็งแรงแล้วเราก็ค่อยไปลงดินตามปกตินี่ก็เป็น
คล็ดลับเกร็ดดีๆจากคุณลุงทองคำเข็มทองคำนะคะคุณลุงทองคำยินดีที่จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์รักบ้านเกิดครับยินดีสายโทษผมที่เว็บไซต์รักบ้านเกิดครับยินดีให้ความรู้กับเกษตรกรทั่วไปนะครับทั่วประเทศนะครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากได้เคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับการตอนมะละกอก็ต้องเข้ามาชมที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้ดิฉันณัฐกมลเทพชมพูขอลาผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ